เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองหาดไซฟองเพิ่มความเอาใจใส่ในการกวดกาคนเข้าออกเมืองของตนตามคำสั่งของคันเทิงเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชายแดนติดจอดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เสื้อพยาธิโควิด-19กำลังระบาดหนักในแต่ละมือเป็นเขตที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นต่อกับปัญหาดังกล่าวอำนาจการปกครองเมืองได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติคำสั่งที่ขันศูนย์กลางบางออกอย่างเข้มงวดพันตีแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองหาดไซฟองได้แจ้งให้ฮู้ว่าหน่วยงานจราจรเมืองได้ระดมกำลังไอ้น้องลงประจำอยู่จุดต่างๆเพื่อกวดกาค้นเข้าออกให้ถูกต้องตามมติคำสั่งของหน่วยงานที่บางออกอย่างเข้มงวดอยู่จุดกวดกาด้านหน้าส่วนวัฒนธรรมบ้านดงโพสีแม่นเน้นใส่กวดกาและแนะนำประชาชนรวมถึงผู้ขับขี่ผ่านเส้นทางดังกล่าวปฏิบัติคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะแม่นต้องใส่ผ้าอัดปากอัดดังทุกครั้งที่จะออกเดินทางหากรู้สึกว่าตนเองบ่สบายให้แจ้งต่ออำนาจการปกครองเพื่อรับรู้โดยด่วนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงกวดสุขภาพทางตรวจสอบเมืองหาดไซฟองพวกเขาเราก็ได้ลงมาตั้งจุดกดกาอยู่หน้าสวนวัฒนธรรมนี้อิงใส่คำสั่งเลขที่15หันเนาะของนายกรัฐมนตรีแล้วพวกเขาก็ได้ลงมาตั้งจุดกดกาตั้งแต่เมื่อวันที่22เนาะคือวันที่22เดือน4 2021นะจ๊ะแล้วพวกเขาตั้งจุดกดกาในจุดนี้ก็อิงใส่เพื่อแนะนำผู้ขับขี่ระวังภายในเมืองหาดไซฟองพวกเขาบ่อยากให้ออกจากสถานที่หรือว่าออกจากเฮือนซ่านนั่นซะนะให้กักตัวอยู่เฮือนในนั้นเพราะเรื่องผู้ที่ผ่านเข้าในนครหลวงเวียงจันทน์คืออยู่ต่างแขงที่เข้านครหลวงเวียงจันทน์ถ้าบ่มีจุดประสงค์แม่นว่าพวกเขาก็บ่ได้ให้เข้าถ้านครหลวงเวียงจันทน์สิออกต่างแขงอันนี้พวกเขาก็บ่ออกถ้ามีจุดประสงค์แท้ๆแหละแม่นพวกเขาได้ต้องมีใบยังยืนจากหน่วยสุขภาพคือยังยืนจากแพทย์หมอที่เกี่ยวกับออกไปมีได้กดพยาธิโควิดแท้ๆแล้วก็จึงได้ออกไปได้นะคันว่าบ่มีแล้วพวกเขาก็ได้ไล่เป็นว่าให้กลับคืนเมื่อแล้วบ่ให้ออกจากนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อป้องกันพยาธิโควิด-19นี้บ่ให้แพร่ลามออกจากนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าให้มันขาดตัวเลยเนาะผ่านการตั้งปฏิบัติตัวจริงเขาก็ได้พบปัญหานิดนึงแหละผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคือพ่อแม่ประชาชนส่วนหลายก็อยากออกแล้วอยากละเลิงใจเนาะบ่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นส่วนหลายก็ว่ามีแต่ว่าให้เออไปตลาดตะลีแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จำนวนหลายเขาตั้งแต่วันที่22จนถึงปัจจุบันนี้เรายังมีการละเมิดตุอยู่กันซะการตั้งด่านกวดค้นเข้าออกอยู่เมืองหาดไซฟองแม่นเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่22เมษาหาวันที่5พฤษภาตามคำสั่งของขันเทิงทางนี้ก็เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิพันตีแดงน้อยสีหาราชยังให้ฮู้อีกว่าในระยะผ่านมาประชาชนในเขตดังกล่าวแม่นได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และท่านก็ได้แสดงความขอบใจมายังทุกคนที่มีความตื่นตัวและร่วมกันต้านการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธินี้